ว่าวันนี้เราน่าจะไม่นานมากก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องต่อไปก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็คือเรื่องของวิธีการออกแบบเกมเพลย์นะคะแต่ว่าพวกเราอ่ะได้ลองทำเกมมาแล้วคือเหตุผลของการที่ให้ทำเกมมาก่อนก็คือเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วก็บางทีการพัฒนาเกมอ่ะอย่างที่บอกอะจริงๆทฤษฎีมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าคือว่ามันสิ่งสำคัญที่สุดอะคือ 70-80% มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าประสบการณ์ในการที่เราเล่นเกมและในการออกแบบเกมและในการ implement เกมด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอะมันในเกมธรรมดาจริงๆอย่างที่ครูให้ลองทำอันนี้คือเกมที่เป็น simple game อะหลายๆคนก็จะทำเกมออกมาเป็นเกมลักษณะที่น่าจะ retro นะคือย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีอะไรเงี้ยซึ่งเราออกแบบมาเขียนโปรแกรมก็น่าจะไม่ได้ยากมากนักแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเกมสมัยนั้นก็เป็นเกมที่สนุกนะสนุกในแบบนั้นกลับมาเล่นใหม่ก็ยังสนุกทีเนี้ยอะไรอ่ะที่ทำให้มันสนุกหรืออะไรที่มันทำให้มันดูน่าสนใจแล้วก็ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คำว่าดีเนาะจริงๆต้องใช้คำว่าอะไรนะ great game ใช่ไหมแล้วก็ immersive เนาะหลายๆคนตอนนี้เริ่มใช้คำศัพท์คำพวกนี้ละเช่นเกมที่ดีต้อง appealing ต้อง attractive นะต้องน่าสนใจอะไรเงี้ยขอโทษนะบางทีใช้ศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าที่เราเรียนกันนะบางศัพท์มันก็แปลลำบากเช่นคำว่าappealing กับ attractive หรือคำว่าตัว immersive อะไรเงี้ยที่ดื่มด่ำอะไรเงี้ยบางทีเราพูดภาษาไทยดื่มด่ำมันก็คนก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าเขา immersive มันเป็นตัวที่น่าจะอธิบายในความหมายตรงนี้ได้ดีกว่านะบางทีก็อาจจะใช้ทับศัพท์แล้วก็ขอโทษด้วยแล้วกันแต่ว่าทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันเนาะซึ่งในส่วนของเกมเพลย์อะค่ะก็คือมันจริงๆเราจะพูดถึงจริงๆเกมเพลย์มันอยู่ในส่วนของการออกแบบเกมนะคะก็คือมันจะมี3ส่วนที่เราจะต้องเรียนกันเนาะก็มีเกมเพลย์เลเวลดีไซน์แล้วก็เกมดีไซน์เกมบาลานซ์นะคะซึ่งจริงๆมันก็จะอยู่ใน3บทเรียนนะคะที่จะได้เรียนวันนี้เราเรียนเรื่องของเกมเพลย์นะคะตอนแรกครูก็ช่างใจจะเอาเลเวลดีไซน์เข้ามาใส่เลยไหมมานั่นเลยไหมก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะว่าเพราะว่าตัววันนี้เกมเพลย์มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าครูเข้าใจว่าเดี๋ยวเราก็ต้อง เขาเรียกว่านะช่วงนี้เป็นช่วงอาทิตย์ที่ต้องเตรียมความพร้อมจะสอบหลายๆอย่างเนอะเข้าใจเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มดูเลยกันนะคะว่าเกมเพลย์มันคืออะไรความหมายคืออะไรและทำไมต้องมีเกมเพลย์ด้วยนะเกมเพลย์ทำไมต้องมีเกมเพลย์ด้วยเนาะในการเราเล่นเกมอะค่ะนอกจากที่เราจะมีเมคานิกในเกมหรือจริงๆแล้วถ้าจำได้นะ MDA ของเราก็คือมันจะพูดถึงเกมใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของเมคานิกในเกมเนี่ยมันก็จะพูดถึง rules ในเกมเนาะก็คือกฎของเกมเนาะซึ่งกฎเนี่ยเราจะไป develop ไปเป็นอะไรคะไป implement เป็นโค้ดเนาะโค้ดที่ถูกเขียนโปรแกรมนะคะ implement เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องคนที่เป็นดีไซเนอร์เกมดีไซเนอร์จะต้องถูกสร้างขึ้นจะต้องบอกกับโปรแกรมเมอร์ค่ะว่าจะต้องมีกฎยังไงมีโค้ดยังไงอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเกม Slav ละกันนะคะเกม Slav ก็คือมันจะต้องมีกฎคือมีผู้เล่น4คนถ้าผู้เล่นไม่ครบเราก็ยังเล่นไม่ได้แล้วก็ต้องแบ่งไพ่เป็นทั้งหมดเท่าไหร่จาก52มี4คนก็ต้องเป็นเหลือ13อะไรเงี้ยแล้วก็มีการแจกไพ่ทุกๆครั้งใหม่ทุกๆครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็นี่คือเรียกว่ากฎนะหรืออย่างพวกที่เป็นหมากรุกก็ต้องเป็นการเล่น2ฝ่ายอะไรเงี้ยมีขาวกับดำต้องทำยังไงอะไรเงี้ยใครจะกินใครได้อะไรเงี้ยการเดินแต่ละตามนั่นคือเรียกว่าเป็นกฎนะเป็นเกมเป็นแมคานิกจากนั้นเนี่ยนอกจากมีพวกนี้แล้วที่เป็นกฎเนี่ยมันยังพูดถึงเรื่องของ player experience ระหว่างการเล่นเกมเนาะซึ่งจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันนะซึ่งอย่างบางเกมที่เราเล่นกันบางทีเราต้องแบบมีอะไรอ่ะอย่างเล่นไพ่เงี้ยบางทีเราต้องมีมองตากันมีอินเทอร์แอคชั่นกันอะไรเงี้ยแต่ในเกมที่เป็นลักษณะของเกมที่เป็นเกมที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยค่ะซึ่งเราก็จะต้องเรียกอาจจะเราจะมีชื่อเฉพาะว่ามันเป็นดิจิตอลเกมนะคะแต่ละค
เกมนะก็จะพูดถึงเกมที่เป็นดิจิตอลในทำนองที่ว่าต้องมีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ด้วยอะไรเงี้ยนะซึ่งในเกมเนี่ยก็คือมี collective strategy ก็คือมีการเก็บกลยุทธ์ต่างๆในเกมเนาะอย่างหลายๆเกมที่เป็นเกมเกมคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับการที่เราจะผ่านด่านไปจนทั้งจบได้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาก็คือเรื่องของ experience ใช่ไหมเรื่องของประสบการณ์เรื่องของHP เนาะเรื่องของเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรแบบ HP XP แล้วก็มีสกิลต่างๆเนาะที่เราจะต้องเล่นให้เป็นแล้วจนกระทั่งจบนะ to reach end points นะคะเขาใช้คำว่า collective strategy ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่ต้องถูกสะสมกันไปจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ก็คืออาจจะเป็น goal นะคะแล้วก็ score เนาะสังเกตไหมคำว่า goal นะจะใช้กันตลอดเวลาเลยนะคะวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเนาะเป้าหมายเกมนะซึ่งเราจะต้องเล่นจนกระทั่งจบเป้าหมายตรงนี้ถึงจะจบนะครับซึ่งสำคัญในการออกแบบเลยเกมที่ดีก็ต้องมีเป้าหมายที่ดีด้วยนะจำได้ใช่ไหมเกมก็คืออะไรต้องมีความน่าสนใจความดื่มด่ำแล้วก็มีเรื่องของเป้าหมายในเกมนะ specific to game activity ก็คือในเกมเพลงของเราเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมในเกมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือผู้เล่นต้องทำอะไรบ้างนะครับก็คือผู้เล่นต้องเล่นอะไรบ้างซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในเกมเพลย์มันอาจจะรวมถึงเรื่องของ utility เนาะ utility คืออะไร utility ก็คือวิธีการวัดของdesire คืออะไร desire ก็คือแปลว่าความพึงพอใจนะความพึงพอใจป่ะความพอใจความพึงพอใจเนาะของผู้เล่นนะคะซึ่ง associate with an outcome แล้วก็มาซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะผลลัพธ์หรือเอาคำบางทีภาษาไทยมันเรียกว่าผลสัมฤทธิ์นะคะผลสัมฤทธิ์คืออะไรผลสัมฤทธิ์ก็คือทำได้อะมันไม่ใช่แค่เอาพุทอย่างเดียวไม่ใช่ผลลัพธ์อย่างเดียวนะแต่ว่ามันต้องแบบทำได้ด้วยหรือสกิลที่ทำได้สกิลที่เล่นได้นะครับครับ utility ก็คือแล้วที่นี้เราจะมีการประเมินหรือการวัดตรงนี้ได้ไงการวัดความพึงพอใจหรือวัดประสิทธิผลของมัน desire associate ผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างเงี้ยตรงนี้สำคัญนะเดี๋ยวจะให้ออกแบบเนาะ payoff utility value นะ value ตรงนี้ก็คือคุณค่านะคะของ utility ตรงเนี้ยนะสำหรับแต่ละผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์ที่ได้นะคืออะไรแล้วก็สุดท้ายก็คือ preference ก็คือ device of players towards utility ก็คือเวลา user เล่นเนี่ยมันจะมีความลำเอียงหรือความโน้มเอียงในการเลือกใช้ utility แต่ละอันยังไงนะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในเกมเพลย์นะซึ่งเดี๋ยวเรามีเกมเราอยู่แล้วนะครับครูอยากให้พวกเราเนี่ยเดี๋ยวจับกลุ่มกันแล้วก็ลองเขียนว่าเกมเพลย์ของเราเนี่ยในตัวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นตัวอย่างของเกมนะเกมเพลย์ตัวอย่างนะสมมุติเรามี Avengers เกมสักตัวหนึ่ง Avenger เกมผจญภัยตัวหนึ่งมี2ตัวเนาะตัวหนึ่งเป็นตัว Knight ก็คือตัวอัศวินถูกไหมแล้วก็ตัวนักบวชนะสมมุติมี2ตัวไหนลองกดมาเลยคะกด1เนาะถ้าเป็นเราจะเลือกอัศวินกด2เลือกนักบวชไหนเรามีอยู่25คนตรงนี้กดมาให้กูดูซิว่าใครเลือกอะไรบ้างถ้าเกิดสมมติมีเกมมาฉันจะเลือกอะไรอะไรเงี้ยอู้2ใหญ่เลยอู้2ใหญ่เลยอ่ะยังไม่มี1เลยอ่ะถ้ามี1มาคนนึงวิภาดา2ณัฐวุฒิ2เนาะเฮ้ยเราพวกเดียวกันนะเนี่ยครูบอกเลยตอนแรกครูยังนึกว่าพวกเราจะเลือกไหนกันหมดเลยอ่ะแล้วครูเลือกนักบวชอยู่คนเดียวทําไมอ่ะทําไมถึงเลือกนักบวชกันคุณคาดหวังอะไรกับนักบวชครูขออนุญาตถามกลุ่มคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะคะที่มีจำนวนเยอะกว่านั่นคือ2เนาะ
สองไหนใครลองเปิดไมค์หรือว่าถ้าใครพร้อมเปิดไมค์หรือใครจะพิมพ์มาก็ได้นะเนี่ยสองเยอะเลยมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีสี่คนนะที่เหลือสองหมดเลยครูขอสรุปไปว่ามีหนึ่งทั้งหมดสี่คนเองนะในสองเยอะกว่าเนาะอัศวินสี่คนเนาะที่เหลือสองเนาะก็คือนักบวชก็จะเป็นประมาณสักยี่สิบห้าลบสี่เนาะ21จาก25คนอย่างนี้เลยเนาะแต่จริงๆไม่ใช่เนาะเขาเท่าที่ครูนับเนี่ยคือ2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15คน15คนที่เหลือมีเขาคิดอยู่ว่าเขาจะเอาอะไรดีนะใครลองช่วยตอบเหตุผลคุณหน่อยสิลองพิมพ์มาหน่อยสิทำไมเลือกนักบวชอะคะนะเรารู้กันอยู่แล้วเนาะนักไอ้อัศวินเนี่ยก็ต้องถือดาบเนาะในขณะที่พีซเนี่ยก็คือจะคาสสเปลใช่ไหมคาสสเปลก็คือการร่ายมนต์เนาะจัดการครูชอบมากเลยคือแบบบางทีมีศัตรูอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมาถือดาบมาฉันร่ายมนต์ปึ้งการเป็นพวกฉันอะไรเงี้ยเกมอะไรนะตอนนั้นที่มีจำชื่อเกมไม่ได้เลยชอบสนุกดีฟาร์มง่ายชอบซัพพอร์ตเหรอมีเวทให้ใช้ทำให้เล่นได้ซับซ้อนกว่าซับซ้อนกว่าฮิลตัวเองได้ฮิลได้ใช่ไหมชิลชอบซัพพอร์ตเอาเป็นสายซัพพอร์ตฟาร์มง่ายครบเครื่องกว่ามีฮิลมีดาเมจอ๋อนักบวชสายแทงอ๋อนักบวชสายแทงขี้โกงอ่ะนักบวชสายแทงเนี่ยมันไม่ใช่ป่ะนักบวชบางเกมแรงกว่าเม็ดอะไรนะเม็ดอีเช่นแกะใน12นะใช่จริงๆแล้วไอ้พวกที่มันเป็นสายฮิลเองหรือเป็นสายที่เป็นแบบนักบวชแบบเนี้ยบางตัวที่มันไม่ต้องมีความแข็งแรงหรือว่าดาเมจไม่แรงอ่ะแต่มันบางทีมันก็เจ๋งนะคือยังไงอ่ะคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่อย่างที่เราเขียนกันอ่ะก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันมีสายมันมีฝ่ายที่แบบคือเกมอ่ะมันก็ชอบออกแบบมาให้เป็นประมาณแบบนี้แหละครูว่าคุณเข้าใจแล้วนะบางทีเราเลือกตัวที่คิดว่าเก่งเป็นตัวแข็งแรงเป็นตัวต่อสู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวที่เหมาะสมเท่าไหร่เนาะนี่แหละเขาบอกพีซเนาะ eboesน่าจะเป็นตัวเขาเรียกกันนะเป็นตัวพลังท่าพลังเนอะสามารถทำดาเมจได้เท่ากันกับซอสเลยโอ้ถ้าเกิดดาบตัวนี้มันสู้กับซอสได้เนี่ยก็คือจบเลยเราไม่เรียกซอสนะคะเราเรียกซอสแล้วก็แบนเอจเนอะการฮิลตัวเองเนอะเท่ากับซอสเหมือนกันเนอะไฟซิงเกิลคอมโพเนนต์วิซอร์ดเนอะวิสเปลชูดพรีสคาสต์เนอะ against one big opponent with six armsเนาะมันอาจจะแล้วคนที่เลือกไนท์นะคะเลือกอัศวินเนี่ยทำไมถึงเลือกอัศวินมี4คนเลยไม่กล้าตอบเลยป่ะเนี่ยชอบบูครับit looks cool เจ๋งใช่ไหมมันดูเจ๋งดีใช่มันก็จริงเลยนะยึดหลักด้านกายภาพครับแปลว่าอะไรครับ physiological หรอแบบต่อสู้ไปฮิวไปต่อสู้มาใช่ในเกมยุคแรกๆค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นฝ่ายบูกันส่วนใหญ่เนาะแต่พอเกมเป็นยุคหลังๆเนี่ยตอนเนี้ยพวกเราเป็นเจนแบบนี้เราก็จะเห็นละเกมหลายๆเกมมันบางทีมันสายบู๊มันก็สนุกบางทีสายไม่บู๊สายแบบใช้สมองเนี่ยมันก็ดีครูว่าพวกเราเป็นสายสมองด้วยล่ะเป็นเด็กคอมเนาะสายเด็กคอมก็ไม่ค่อยบู๊อยู่ละทีนี้ลองกลับมาดูนะตรงนี้ก็คือสังเกตว่ามันจะมีการแบ่ง
ครูไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือครูจะสั่ง assignment นี้ยังไงแต่ว่าเราอ่ะคนที่เป็นคนดีไซน์เกมเองอ่ะจะเป็นคนที่บอกได้ว่าเกมเพลย์ที่เราจะออกแบบมันเป็นยังไงเนาะตอนนี้มันเดี๋ยวครูให้เวลาพวกคุณเดี๋ยวแบ่งกลุ่มเนาะเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มอะคะจะให้ครูแบ่งเบรกเอาท์รูมให้ด้วยมั้ยเนาะเบรกเอาท์รูมเนาะเพราะเราจะได้ไปอยู่ตามห้องเนาะแล้วก็ให้เวลาประมาณสักกี่นาทีดี15 30 15 20 20นาทีพอมั้ยนะกลุ่มเอ็กซ์ไซส์นะแบ่งออกเป็นกลุ่มเนาะแล้วก็จริงๆอันนี้มันเป็นแอดเวนเจอร์เกมเนาะจริงๆมันจะให้เหมือนกับออกแบบในตัวละครที่มันเป็น2ตัวเนาะทีนี้เนี่ยในส่วนของเราเนี่ยครูให้เราไปใช้ของเราเองดีกว่าออกแบบเลยว่าเราจะมีเกมเพลย์ยังไงเนาะครูไม่รู้ว่าแต่ละกลุ่มมันจะไม่เหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องคิดว่าจะต้องดีไซน์คาแรคเตอร์ออกมาเป็นยังไงมีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วก็อุ้ยคาแรคเตอร์เนอะอาจจะต้องดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวเองออกมาแล้วก็ลองทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเกมเพลย์อะค่ะว่าเราออกแบบเกมเพลย์ยังไงเนาะในเกมเพลย์อาจจะต้องมีว่าอย่างเงี้ยคือถ้าในตัวอย่างอันนี้ก็คือ Knight อัศวินต้องมีดาบนะแล้วดาบเนี่ยมันจะต้องไปสู้กันกับเพียสยังไงเนาะหรือว่าในการออกแบบกลยุทธ์เกมเพลย์คือเราต้องออกแบบกลยุทธ์ออกมาแล้วก็เป้าหมายของเกมคืออะไรเราจะต้องนําต้องยึดหลักหน้าจอนี้นะคะนะอาจจะยึดจากหน้าจอนี้แต่ละคนจะเลือกใช้หรือเลือกสร้างกิจเขาเรียกว่ากิจกรรมในเกมไม่เหมือนกันเป้าหมายไม่เหมือนกันกลยุทธ์ไม่เหมือนกันลองเขียนมานะดูว่าเรามี collective strategy เป็นยังไง space game activity จะเป็นยังไงหรือว่าผู้เล่นสามารถทำอะไรได้ยังไงนะตรงนี้เนาะหรือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะสามารถที่ไปถึง utilities ได้play off มีไหม preference คืออะไรเนาะลองไล่ตามติ๊กเช็คลิสต์พวกนี้นะคะว่าเราในเกมของเราเนี่ยออกแบบไงครูไม่รู้ว่าพวกเราออกแบบเกมมายังไงเพราะฉะนั้นเราลิสต์พวกนี้มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตรงนี้เราจะใช้เป็นผลลัพธ์ในการที่เราจะไปสื่อสารกับตัวโปรแกรมเมอร์ได้นะครูให้เวลาประมาณ20นาทีแล้วกันเนาะ20ถึง25นาทีเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนประมาณบ่าย 2:20 เนาะดูจากตรงนี้เนาะเวลาตรงนี้เป็นหลักนะเวลาครูเขียนเวลาตรงนี้ได้ป่ะเวลาข้างบนเป็นหลักเนาะใช่ไหมครับนะก็มีทั้งหมดกี่กลุ่มนะ9กลุ่มใช่ป่ะ9กลุ่มไหมนะเดี๋ยวกูเบรกเอารูมให้9กลุ่มถ้าคุณจำไม่ผิดเนาะ9 3 27เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวไปทำไปคิดเกมเพลย์มานะคะว่าทำไงเนื้ออาจจะแอบดูไปก่อนตรงนี้นะจริงๆก็ลองไปคิดดูของแต่ละตัวแต่ละเกมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนบ่าย 2:40 บ่าย 2:20 โอเคไหมนะคะเดี๋ยวถ้าใครมีอะไรสงสัยก็เรียกครูแล้วกันเดี๋ยวครูเข้าไปคุยในห้องโอเคมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยกลุ่มผมได้คิดเรื่องเกม Night and Feast ในเวอร์ชันที่กลุ่มผมได้คิดไว้นะครับก็จะเป็นเหมือนสาย Co-op คือให้ Night กับ Feast เป็นช่วยกันจะมีบางอย่างที่ Night ทำได้บางอย่างที่ Night ทำไม่ได้ก็ต้องให้ Feast ช่วยแล้ว Feast ก็จะมีข้อเสียของมันครับจะเป็นเหมือน RPG Turn Based ไว้เหมือนเกมเพลย์สโกก็จะเป็นเหมือนกำจัดศัตรูของแต่ละด่านใช่ไหมครับก็ทุกครั้งที่กำจัดศัตรูได้ก็ได้ XP ของศัตรูนั้นมา
แล้วก็เอาไป level up แล้วพอ level up ก็สามารถเล่นด่าน new quest ต่อไปเรื่อยๆหรือไม่ก็สามารถสวมใส่เกียร์ที่มีสเตตัสได้สูงขึ้นโดยผมแบ่งโรของ knight กับโรของ priest ชัดเจนก็คือถ้าเป็น knight จะเป็น damage กับสายแทงครับระยะการโจมตีก็จะอยู่แบบระยะกลางหรือระยะใกล้ๆก็เหมือนจะมีสเตตชัดเจนก็คือจะเป็น strength กับ vitality ครับคือสาย damage กับสายเพิ่มเลือดตัวเองเพราะไนท์มันโจมตีระยะใกล้โจมตีแคบใช่ไหมครับแต่มันจะแบบสร้างความเสียหายศัตรูได้มากกว่าพรีสที่ช้าที่สามารถโจมตีระยะไกลได้แล้วดาเมจที่ได้มันก็จะแบบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับไนท์แล้วไนท์ก็จะแบบมีสกิลอย่างเช่นสามารถวิ่งหรือกลิ้งได้แต่พรีสไม่สามารถทำได้แล้วไนท์ก็จะแบบมีแค่สกิลแค่ไม่กี่อย่างครับเพราะหนึ่งเน้นเข้าไปฟันใกล้ๆแบบนั้นก็จะเป็นพวกควิกสแลชไฟนอลแท็กก็คือสร้างความเน้นสร้างความเสียหายแต่ศัตรูคนเดียวครับแล้วก็จะแบบทุกครั้งที่ใช้สกิลก็จะมีคูลดาวน์แล้วก็จะมีเหมือนทอนติ้งโบคือเหมือนทำให้ศัตรูแบบรุมเข้าตัวเองเท่านั้นแบบไม่ไปโจมตีคนอื่นแล้วก็เหมือนนี่คือบัฟเล็กน้อยคือบอคลายครับเพิ่มพลังแบบป้องกันตัวเองแค่คนเดียวเพิ่มคนอื่นไม่ได้สายพีก็จะเป็นเหมือนสายซัพพอร์ตกับAOT AOE ก็คือเหมือน Area of Effect ครับก็คือสามารถโจมตีระยะกว้างๆโจมตีศัตรูที่เป็นหมู่ได้ก็จะแบบเหมือนเวลาการเล่นก็คือจะคอยบัฟพวกตัวเองใช่ไหมครับมีสกิลสายบัฟอยู่แล้วก็จะมีเหมือนคอยดีบัฟคนอื่นคอยทำให้แบบศัตรูมีโอกาสติดสถานะแบบโยนหิมะไปครับศัตรูติดสถานะโคก็จะเดินช้าลง Thunderbolt ทำให้เดเมจศัตรูถูกรับมากขึ้นแบบนั้นครับแล้วเราก็เหมือนมีการฮีลมีกลุ่มฮีลแล้วก็แบบเราให้เหมือนลูกเล่นว่าแบบศัตรูบางอันมันต้องหนจะโจมตีไนท์จะโจมตีได้ต้องให้พีซใช้สกิลนี้ก่อนหรือไม่ก็ศัตรูบางอันแบบเป็นธรรมชาติเลยครับเป็นศัตรูที่ทำจากไฟทั้งตัวก็ต้องใช้ให้พีซใช้สกิลวิสาดก่อนจะทำจากน้ำทั้งตัวก็ต้องใช้ Thunderbolt ก่อนทำจากลมทั้งตัวต้องใช้อควาทายก่อนถึงจะโจมตีศัตรูพวกนั้นได้ก็เลยเหมือนจะให้แบบคอยช่วยกันระหว่าง2คนนี้ครับว้าวค่ะโอเคเยี่ยมเลยนะแต่จริงๆอ่ะครูเหมือนจะให้ไปทำในส่วนของที่เป็นเกมที่เราทำที่ต้องส่งครูเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเกมเราของเรามันเป็นเกมPlanet เป็นสปาบูมเนาะมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะมองไม่เห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรครับกลุ่มต่อไปเลยค่ะเราจะไล่ตามซีเควนซ์เดิมไหมหรือว่ากลุ่มไหนจะอยากเพิ่มเข้ามาได้เลยนะถ้าเป็นซีเควนซ์เดิมก็จะเป็นกลุ่มของเดี๋ยวเช็คชื่อไปด้วยเนาะกลุ่มนี้มากันครบไหมคะกิตยศธนพัฒน์แล้วก็พลนรินทร์มากันครบชนาครบครับมากันครบโอเคกูว่าเซ็กชื่อไปเลยนะทีนี้กลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มใครเอ่ยจะกุลพัฒน์วรรณรัชิตาไหมหรือว่ากลุ่มไหนพร้อมก็พรีเซนต์ได้เลยนะคะเราสบายสบายกุลพัฒน์เลยก็ได้ค่ะอาจารย์โอเคค่ะนะแต่ว่าหนูเข้าใจเหมือนเพื่อนกลุ่มกันนะโอเคไม่เป็นไรค่ะก็ดีค่ะก็ดีไปอีกแบบหนึ่งก็ดีไปอีกแบบหนึ่งค่ะก็ดีไซน์ออกมาเป็นเกมร่วมมือกันแบบตะลุยดันเจียนเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวของไนท์กับฟรีสก็คือต้องร่วมมือกันในการแบบผจญภัยก็จะมีในส่วนของไนท์เนี่ยเขาก็จะมีHP แล้วก็สตามิน่าคือเขาจะไม่สามารถใช้เวทได้แต่เขาจะใช้สตามิน่าในการใช้ออกท่าสกิลแต่ละอันค่ะแล้วก็นักบวชเนี่ยเขาก็จะมีHP กับมานาพอยท์ที่เขาจะใช้ไล่ซึ่งสตามิน่ากับมานาเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่สตามิน่าเนี่ยมันจะฟื้นฟูเร็วกว่า
ะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทั้งสองคนนี้ก็สามารถตีปกติได้แต่ว่าไนท์ก็จะตีแรงกว่าค่ะไนท์ก็จะอ่ะสักครู่ไนท์ก็จะมีถือเป็นดาบกับโล่แล้วก็สามารถใช้โล่ในการบล็อกด้วยแต่ว่าต้องใช้สตามินานะคะแล้วก็นักบวชเนี่ยจะถือเป็นไม้เท้าค่ะซึ่งก็จะตีเบากว่าคือเหมือนเอาไม้เท้าตีหัวศัตรูอะไรประมาณนั้นแล้วก็แต่ละคนก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปไนก็จะมีสกิลเอาโล่กระแทกซึ่งจะอันนี้จะสามารถสตันศัตรูได้ด้วยค่ะแล้วก็มีท่าใหญ่ก็คือโจมตีศัตรูตัวหนึ่งแบบแรงๆไปเลยแล้วก็จะมีท่ายั่วยุศัตรูค่ะอันนี้ก็คือคอยช่วยซัพพอร์ตในกรณีที่นักบวชต้องรอท่าหรือว่าโดนโจมตีอะไรเงี้ยค่ะเลือดน้อยส่วนนักบวชเนี่ยสกิลส่วนใหญ่จะเป็นสกิลซัพพอร์ตก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการฮิลฮิลเป็นหมูเป็นเป้าเดียวแล้วก็ฮิลเป็นเป็นหมูตีฮิลทั้งสองคนเลยแล้วก็มีท่าโจมตีโดยอันนี้จะเป็นการตีหมูค่ะก็จะมีวันนี้แล้วก็ถ้าคิดไว้คร่าวๆว่ากรณีที่นักบวชฮิลไม่ทันเนี่ยก็จะมีพวกโพชั่นที่ดรอปจากมอนเอาไว้ให้แบบเผื่อไหนจะช่วยพรีสในการแบบเอาชีวิตรอดไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งตายก็น่าจะจบเกมเลยประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเล่นไปด้วยกันเหรอคะไม่ใชได้่ค่ะเล่นด้วยกันเล่นตีมอนไปด้วยกันอืมโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มนี้มากันกี่คนคะครบไหมมาครบมาค่ะมาครบค่ะโอเคงั้นกลุ่มต่อไปกันตะพลนะคะนัทสลันแล้วก็ธนาทิพย์ฮัลโหลครับก็จะเป็นอันนี้เป็นของเกมที่ผมทำก็จะเป็นแอคชั่นก็คือเป็นแอคชั่นเป็นไฟท์เกมแอคชั่นไฟติ้งก็คือเกมจะต้องก็จะเป็นเก็บก็คือที่จะกำจัดเอเนมี่แล้วก็คือได้ก็จะเป็นอัปเกรดความสามารถของตัวเพลเยอร์แล้วก็จะสามารถซื้อเวทมนต์ได้ซื้ออาวุธได้แล้วก็ตัวมันเป็นตรงนี้เป็นส่วนของคอลเลกทีฟนะครับก็เพลเยอร์ก็จะมีการประตูแล้วก็เพื่อออกจากตัวพวกอะไรเงี้ยครับอันนี้อธิบายจากเกมของตัวเองป่ะคะอันนี้เป็นอธิบายจากเกมตัวเองเพื่อนๆจำได้ไหมว่าเกมคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมีตัวอย่างรูปอันก่อนไหมกูจำไม่ได้สักครู่นึงครับเดี๋ยวตอนเพื่อนโอเคสักแป๊บไหมพอดีว่าไอ้ลูกตัวสอนมันอยู่ในเครื่องของเพื่อนโอเคโอเคเดี๋ยวพูดอันนึงก่อนแล้วก็ตัวเป็นที่ติดเกมแอคทีฟมันก็จะเป็นให้คิวไอเนมี่ให้มากที่สุดถ้าเกิดว่าไม่ได้ดาเมจเงี้ยครับมันก็จะเหมือนกับว่าพอสู้แล้วไม่ได้ดาเมจมันจะเหมือนเก็บเป็นคอมโบไปเรื่อยๆแล้วก็จะเหมือนกับว่าคืนตัวสกอร์ได้มากขึ้น
แล้วก็สิ่งที่เพลเยอร์ต้องทำก็จะเป็นจัดการกับศัตรูทั้งหมดแล้วก็สู้บอสก็จะเป็นตัวของเทคนิคด้วยครับตัวเกมเพลย์ก็จะเป็นเตะทรอยแล้วก็ตัวสกอร์ที่คุณที่เอาไปซื้อกับช็อปได้ก็จะสามารถเอาไปซื้ออาวุธได้ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นมีดไว้ก่อนอาจจะเป็นอาจจะมีพวกปืนด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเพิ่มอะไรไหมเพราะว่าตอนปืนมันจะต้องเหมือนแบบว่าทำตัวของเอฟเฟกต์พวกกระสุนยิงออกไปอะไรเพิ่มตอนนี้ก็เลยจำเป็นมีดก่อนครับเกมก็จะเป็นแนวซิงเกิลเพลเยอร์อันนี้ที่เขียนไว้อืมโอเคค่ะกลุ่มนี้มี3คนมากันครบใช่ไหมคะครบครับโอเคกลุ่มต่อไปจะมี2คนเนาะกลุ่มเอกพลกับธนะเจตพลกับธนวัฒน์จริงๆนะให้โปรเกรสไปด้วยเลยเนาะอืมแต่ไม่เป็นไรค่ะนั่นไปละพลาดละโอเคครับผมครับจริงๆต้องบอกว่าเข้าใจผิดเหมือน2กลุ่มแรกเลยครับไม่เป็นไรค่ะก็ทำใหม่เดี๋ยวค่อยมาทำใส่ของตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะนำเสนออันดับเข้าใจผิดก่อนนะครับแบบเข้าใจผิดพูดซะเสียหายเลยพลาดครับพลาดอันนี้ก็คือเป็นแบบ RPG Tactics นะครับวางแผนวางตำแหน่งตัวละครเล่นเป็นด่านๆนะครับผมก็จะมีเพิ่มระบบเข้ามาให้เพิ่มความน่าสนใจจากโจทย์ example ตอนแรกก็คือเรื่องการโจมตีภาพจะหักลบเกาะแล้วก็โจมตีเวทจะหักลบท่านเวทส่วนแล้วก็มีระบบเกรดท่าไม้ตายครับผมก็ฝั่งของไนท์สเตตัสพื้นฐานที่เราตั้งไว้ก็คือจะต้องมีความ HP เยอะมีมานาก็คือน้อยนะฮะแอทแทคพื้นฐานเนี่ยปานกลางมีเดฟส่วนตัวเยอะครับผมแล้วก็ค่าต้านเวทปานกลางครับอันนี้ก็คือรีสิสแตนต์ตรงนี้ส่วน normal attack เนี่ยจะทำความเสียหายเป็นกายภาพเป้าหมายเดียวครับประมาณ5ดาเมจเพื่อให้เห็นความชัดเจนนะแล้วก็เกจถ้าไม่ตายเนี่ยจะเก็บโดยการเมื่อโดนโจมตีหรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทั้งสองแอคชั่นเลยจะเก็บเกรดถ้าไม่ตายได้ค่อนข้างเร็วครับผมด้วยความที่ต้องเป็นคนออกไปรับหน้าเพื่อเชื้อเชิญให้คนมาเลือกสายนี้มากขึ้นด้วยเก็บเกรดเร็วกว่าพรีครับผมส่วนถ้าไม่ตายก็จะเป็นทำดาเมจกายภาพเป็นหมู่ครับรอบตัวประมาณ8ดาเมจแล้วก็สกิลส่วนตัวคือสกิลแบชนะฮะทำดาเมจกายภาพใส่เป้าหมายเดียว10ดาเมจครับส่วนพรีเนี่ยก็ไม่ได้น้อยใจอะไรมากนักสเตตัสHP อาจจะน้อย attack ปานกลาง def อาจจะน้อยแล้วก็ resistance ปานกลางแต่ว่า normal attack เนี่ยทำความเสียหายเป็นเวทครับผมเป้าหมายเดียว5ดาเมจเก็บเกรดเมื่อฮีลเพื่อนร่วมทีมครับผมจะเก็บเกรดถ้าไม่ตายแต่ว่าเก็บนานครับแต่ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยจะทำดาเมจเวทแบบ LE คือเป็นหมู่ครับ10ดาเมจก็คือค่อนข้างแรงประมาณนี้ครับผมเมื่อกี้พูดว่าพยายามทำให้คนไปเลือกไหนใช่ไหมทำไมถึงคิดแบบนั้นนะคะรู้สึกว่ามันจะต้องมีความนิชนะฮะคือผมเป็นคนเลือกไหนป่ะเมื่อกี้นี้ที่เลือกผมเป็นหนึ่งในคนเลือกไหนผมเป็นหนึ่งในสี่ที่เลือกไหนใช่ไหมโอเคคือด้วยความที่พรีเนี่ยมันมีจุดเด่นประจำตัวแล้วก็คือตัวเองฮิวได้ครับผมแต่ในขณะที่นายยังไม่มีเมื่อถ้าไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันแต่ว่าอยู่แยกกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดนายไม่มีอะไรที่เชื้อชนให้คนมารู้สึกว่าอันนี้เลยมันจะดูเสียเปรียบกว่าค่อนข้างเยอะครับผมเลยพยายามให้ระบบเก็บเกรดเนี่ยก็คือนายอ่ะมันต้องโดนโจมตีก็ให้เก็บเกรดง่ายกว่าเพราะตัวเองโดนตีบ่อยแล้วก็เป็นฝ่ายตีเขาด้วยในขณะที่พรีเนี่ยก็เก็บอีกแบบนึงอาจจะเก็บนานกว่าแต่ว่าตัวถ้าไม่ตายก็คือจะมีประโยชน์มากๆประมาณนั้นครับก็คือเชื้อเชิญว่าพรีก็ยังเจ๋งอยู่มีคำถามหนึ่งคุณคิดว่าสองตัวละครตัวนี้มันเสมอภาคกันไหมบาลานซ์ไหมจริงๆก็ยังไม่สักทีเดียวนะฮะแล้วจำเป็นต้องทำให้มันเสมอภาคกันไหมหรือบาลานซ์ไหมไม่จำเป็นครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นช้อยให้คนเลือกแบบมันก็คงมีความนิชก็คือมีความเป็นเฉพาะตัวเองไปแบบประมาณหนึ่งครับก็อาจจะไม่ต้องบาลานซ์มากแต่มันต้องรู้สึกว่าเล่นคนเดียวได้ด้วยครับ
โอเคอืออันนี้มุมมองผมนะครับโอเคขอบคุณค่ะใช่ไม่มีผิดไม่มีถูกครับอือฮึเดี๋ยวถ้าถามเพื่อนเพื่อนก็อาจจะบอกต้องบาลานซ์หรือเพื่อนบางคนอาจจะต้องบอกคริสอาจจะต้องแบบดูเจ๋งๆกว่าด้วยครับอันนี้อันนี้ไม่ครูไม่ไปล่วงเกินแต่ละคนมีไอเดียไม่เหมือนกันเพราะทุกคนก็ถือว่ามีความต้องการไม่เหมือนกันครูถามเพราะว่าอยากรู้ว่าไอเดียเราในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์เราจะออกแบบแบบไหนนะเราชอบแนวบุกบู๊อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือก็อยากให้ตัวละครมันบู๊แล้วมันก็ต้องไปให้สุดทางอ่ะเนาะอือฮึโอเคมาวันนี้มาทั้งคู่เลยใช่ไหมคะอ๋อครับผมมาครบครับมาครับโอเคครับงั้นกลุ่มต่อไปเลยค่ะกลุ่มที่5จำเลขตัวเองได้ไหมเอ่ยกลุ่มพิทวัฒน์อันนกแล้วก็ธนพัฒน์ที่นามสกุลอํานวยวิทย์ครับผมอํานวยวิทย์ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนอํานวยวิทย์ด้วยป่ะคะไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีโรงเรียนชื่ออํานวยวิทย์จนมีคนได้ยินนะครับอํานวยวิทย์เป็นของตระกูลเพื่อนครูเองค่ะครูแกล้งถามไปงั้นเองว่าครูรู้ไงตระกูลควรแสวงแต่ชื่ออํานวยวิทย์ก็วิทย์ก็คงมาจากวิทยาการวิทยาศาสตร์นี่แหละอืมแต่เท่ดีอ่ะอืมเพื่อเป็นชื่อโรงเรียนเหมือนหอวังเลยพลอยหอวังอะไรเป็นเจ้าของโรงเรียนหอวังหรือเปล่าโอเคได้เลยค่ะไปแซวเด็กอีกแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปฟ้องฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะโอเคครับอันนี้ของผมเข้าใจว่าเป็นเกมของผมเองครับก็คือจะมีถูกแล้วค่ะครับใช่ครับใช่ถูกแล้วครับเกมเพย์ของผมก็เป็นเกมอันนี้นะครับเป็นเกมแพลตฟอร์มกระโดดแล้วก็เก็บแต้มแล้วก็สู้บอสส่วน experience ก็คือจะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์มเกม player ก็จะเล่นเป็น small dragon ชื่อว่าดราคี้แล้วก็จะสู้กับสตูดสู้กับสตูแล้วก็จะมีเก็บ power เก็บเหรียญแล้วก็จะสู้กับบอส player จะรู้สึก rewarding เวลาเก็บเหรียญได้หรือว่าสู้บอสชนะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ส่วน collective strategy ก็คือจะมีการให้ player หลบหลีกพวกศัตรูแล้วก็กับดักต่างๆแล้วก็จะมีการสู้กับศัตรูเพื่อที่จะผ่านไปห้องต่อไปได้เราจะมีระบบคะแนนก็คือเก็บเหรียญแล้วก็สามารถ เก็บพลังเพื่อที่จะสู้กับบอสได้ซึ่งก็จะเพิ่มแบบพลังการโจมตีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตัวละครที่เพลเยอร์เป็นคนเล่นนะครับก็สามารถที่จะยิงลูกไฟได้ครับแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าข้างหลังได้ครับแล้วก็กระโดดเกาะกำแพงได้ครับแล้วส่วน Unity นะครับก็จะเป็นพวกคอร์และ Power Up ต่างๆที่เอาอัพตัวละครครับ Pay Off จะเป็นการเก็บเหรียญครับเพื่อให้คะแนนมันเยอะขึ้นครับแล้วก็ Power Up เพื่อให้การเล่นเกมของเราได้ง่ายขึ้นครับในการเพิ่มพลังในการโจมตีบอสต่างๆครับแล้วก็ส่วนในของ preference นะครับบางพาร์ทเซลหรือบางศัตรูนะครับจะยากขึ้นเมื่อ player ไม่มี power up ครับประมาณนี้ครับบางศัตรูจะยากขึ้นเมื่อคือมันจะสู้ยากขึ้นครับแบบไม่ได้เก็บพวกแบบปั๊บเพิ่มโจมตีอะไรเงี้ยเดี๋ยวใจเย็นเอาใหม่อธิบายใหม่มันเสียงตีกันเมื่อกี้ว่าไงนะคือสมมุติว่าเราไม่ได้เก็บพวก power up ตามพื้นแบบว่าเราข้ามไปหรือว่ามองไม่เห็นเนี่ยถ้าเกิดไปห้องหลังๆแล้วศัตรูอาจจะมีเลือดเยอะหรือว่ามีการโจมตีที่แบบว่าหลบยากครับก็จะทำให้สู้ยากขึ้นครับผมแล้ววิธีการว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทัน utility อธิบายให้ครูฟังใหม่รอบนึงได้มั้ยคะเรื่อง utility วิธีการวัดวิธีการวัดจะมีเป็นตัวเหรียญครับกับว่าเก็บเหรียญได้ยังไอ้กับ power up คือจำนวนไอ้ตัวที่เก็บ power up อีกทีนึงใช่มั้ยตัวซ่อนๆเป็นครับผมอืมให้โชว์ไว้ครับ
มีอย่างอื่นอีกไหมอะตรงนี้สำคัญนะครับในส่วนของการวัดว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราทำเป็น educational game ต้องวัดให้ได้ว่าแต่ละคนหรือเพลเยอร์สองคนเนี่ยมันมีระดับการเรียนรู้ไปถึงแค่ไหนอย่างเกมของเราเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีแค่นับคอยอย่างเดียวได้ใช่ไหมถามมาจะถามถ้าว่าด้วยเรื่องสกอร์ว่าจะมีเรื่องของการถ้าเกิดเราฆ่ามอนเตอร์ก็จะได้แต้มเหมือนกันครับใช่เรามีสกอร์ไหมคะเรามีสกอร์ลิงซิสเต็มไหมมีครับมีโอเคงั้นก็ต้องใส่อยู่ในนี้เนาะใช่ป่ะอ๋อได้ครับซิสเต็มอือหือแล้วสกอร์ดีไซน์ว่าจะเก็บจะคำนวณยังไงมีอะไรที่เป็นพารามิเตอร์บ้างในการเก็บสกอร์อย่างเหรียญผมว่าจะแบ่งเหรียญเป็นหลายๆประเภทหน่อยแล้วอย่างเหรียญธรรมดาจะได้สัก10แต่เหรียญที่แบบว่าอยู่หลังจากการแก้พัซเซิลหรือว่าที่มันซ่อนอยู่จะได้เยอะกว่าครับแล้วค่ามอนเตอร์อาจจะได้สัก100นึงเพราะว่ามอนเตอร์ส่วนใหญ่ค่าหรือไม่ค่าก็ได้จะค่าไปเฉยก็ได้งั้นก็เดี๋ยวต้องมีเขียนอธิบายเพิ่มเนาะใช่มั้ยเห็นมั้ยครับผมตรงยูทิลิตี้นี่คือประมาณว่าพูดถึงระบบสกอร์ทั้งหมดใช่มั้ยก็ถ้าเราใช้ตัววัดเป็นสกอร์ก็ใช้สกอร์อ๋อครับผมโอเคครับต้องขยายความนิดนึงเนาะจะได้เข้าใจครับผมดีดีดีกลุ่มต่อไปเลยค่ะกลุ่มล้มทำวัจีแล้วก็กันตวิทย์เนาะวัจีกลับมาเมืองไทยยังอะคะเนี่ยอยู่ไทยได้2อาทิตย์แล้วค่ะเอ้ยไม่เห็นบอกกูเลยแล้วโควิดเรียบร้อยแล้วหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะไม่ก็กลับมาไม่ได้เนาะใช่เห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะก็กลุ่มหนูเข้าใจทำไนกับนักบวชที่หยุดไว้เป็นฟิวเพอร์เวทอาร์พีจีค่ะเป็นเหมือนตัวกันเจ้นไปขายกันแต่ว่าจะเป็นเหมือนเป็นชั้นๆเป็นแบ็คกราวที่คิดไว้เป็นเหมือนกับว่าจะต้องบุกไปชั้นใต้ดินสุดเพื่อไปเอาของให้กับพระราชาแล้วในทีมก็จะมีอัศวินกับนักบวชนักอัศวินก็อาวุธก็จะมีดาบกับโล่ส่วนนักบวชก็จะเป็นคาถากับผ้าคลุมหนูที่คิดไว้ก็จะมีมอนสเตอร์แบบมี2แบบหลักก็คือฮันสเกลมอนสเตอร์ซึ่งจะทนทานได้ดีกับฟิสิคอลดาเมจส่วนโรสก็จะทนทานได้ดีกับการโจมตีทางเวทค่ะส่วนคอมแบทให้เพื่อนนะคอมแบทอันนี้ได้ยินป่ะตรงคอมแบทของไนท์นะครับคือตั้งใจว่าจะให้เหมือนเป็นพิซซ่ามาจากพวกเกมไดเซอร์แบบนี้ครับก็จะไนท์ก็จะอีควิปได้4มูฟอะไรเงี้ยครับแบบมีมูฟให้เลือกใส่ได้เพื่อแบบความไดนามิกของการเล่นของแต่ละคนนะครับก็จะมีไดอินดิเคตว่าบูทที่ออกไปเนี่ยมันสำเร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพื่อทำดาเมจเดิมต่อไปอะไรเงี้ยครับก็อย่างเช่นชิวอัพที่ใส่แล้วก็จะทำให้ที่ใส่แล้วกับตัวละครแล้วเอาไปใช้ก็จะได้รับดาเมจน้อยลงแล้วก็รีไฟได้ก็คือโลได้มากกว่า1นะครับผมแล้วก็ชิวแบชอันนี้จะทำให้ทาร์เก็ตไม่สามารถใช้ท่าออกท่าได้อะไรเงี้ยครับเป็นระยะเวลากี่เทิร์นอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้2ครับแท็กเกอร์จะทำดาเมจเท่ากับดาบครับก็จะรีควายได้เท่ากับมากกว่า3ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่คิดมาไว้ครับส่วนพรีสก็จะเป็นรบกวนเลื่อนลงไปพรีสเท่าไหร่ครับตรงพีซนะครับก็จะมีเช่นท่าโอลิไลครับจะทำดาเมจเท่ากับคาถาที่ถืออยู่ครับแล้วก็ต้องการโลที่มากกว่า2เลยครับแล้วก็เลดดี้ฮิลยูท่านี้ฮิลทาร์เก็ตก็คือเพื่อนร่วมทีมครับแล้วก็รีควายไลซ์สองมากกว่า2ครับแล้วก็จะมีท่าโจมตีของพีซของตัวเองครับก็มีเลยเป็นท่อดาเมจที่ใช้ได้มากกว่า3ครับผมแล้วก็ทำดาเมจกับสกิลแปลว่าอะไรนะคะครูฟังไม่ทันนะคะ
โลดิสโลหมายถึงพอยโล2ทีใช่ไหมกับโล2 3ทีได้อย่างงี้หรอโลให้มากกว่า2ให้มากกว่า3อะไรเงี้ยครับอันนี้คือรีไควร์โลคือต้องโลให้ได้มากกว่าได้เป็นค่าหรือจํานวนครั้งที่โลอ่ะคะได้เป็นค่าครับผมคือค่าเท่ากับโอเคค่าสําเร็จอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือตั้งใจว่าอยากให้เพลเยอร์มีสไตล์การเล่นของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมีท่าให้หลายๆท่าแล้วก็ให้เลือกไปใช้ประมาณ4ท่าอะไรเงี้ยต่อคนอะไรเงี้ยครับก็เป็นท่าของสายตัวเองอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทอยลูกเต๋าให้มันสามารถถ้าได้ค่าเต๋าสูงๆก็คุณก็มีฮิลได้เยอะขึ้นใช่ไหมอย่างถ้ามีบางท่าที่แบบถ้าได้โลสูงก็ยิ่งทำยิ่งมีเอฟเฟกต์มากอะไรเงี้ยครับหรือแบบบางท่าก็จะมีแค่คือถ้าโลได้ไม่ถึงอะไรเงี้ยก็จะหมายความว่าโอกาสที่ออกจากท่าของท่านี้ได้น้อยอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นเรื่องการเลือกใส่อะไรเงี้ยครับว่าแบบรับความเสี่ยงได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็คือต้องคิดนิดนึงก่อนจะเลือกท่าใส่อะไรเงี้ยโอเคครับมากครับแพ็คดีเออแต่เคยเห็นแต่ของมันจะมีหลายๆลูกเต๋าอ่ะไม่เคยเห็นที่มันโลเป็นแบบนี้โอเควันนี้มากันครบใช่ไหมคะร่วมทำกับกันตวิทมาใช่ไหมมาครับเอาเมื่อกี้คนหนึ่งเสียงว่าจีแหละกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มพิมพ์ปวีพรพบพรพบแล้วก็วิภาดาพรพบบอกเมื่อไหร่กูจะเรียกถูกสักทีนะฮัลโหลอันนี้เห็นภาพไหมครับเห็นค่ะค่ะก็อันนี้พอดีว่าหนูเขียนในสมุดก็เลยโชว์ภาพแล้วกันภาพของก้าของเราก็คือเราทำเกมที่ว่าทำกันนั่นแหละค่ะคือแพ็กมาริโอแล้วก็ขอเราอินเทอร์แอคชั่นนะคะก็คือจะเป็นเรื่องการมูฟของตัวพี่โอเรานะคะก็คือจะเป็นมูฟบนอะไรนะซ้ายขวาบนล่างแบบนี้ค่ะครับแล้วก็ส่วนเรื่อง strategy ก็คือจะเป็นเรื่องการหลบในแมปการจุกในแมปอะค่ะว่าแบบเราต้องหลบยังไงให้แบบเฮ้ยครูป้ามันมานะเราต้องหลบแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการเก็บไอเทมด้วยเพราะแบบบางตัวก็คือจะมีผลกับ strategy เราด้วยนะคะแล้วก็เรื่องแกทิวิตี้ของเราค่ะก็คือจะเป็นการวิ่งในแมปเพื่อเก็บไอเทมทั้งหมดค่ะก็คือมีทั้งเห็ดทั้งเหรียญทั้งดาวอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเก็บให้หมดแล้วก็คือเราต้องไม่ตายครับค่ะแล้วก็เพลเยอร์ของเราค่ะก็คือต้องไม่เก็บไอเทมเลยแหละค่ะครับผมแล้วก็เรื่องยูทิลิตี้ค่ะก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องสกอร์แล้วก็ชีวิตแล้วก็แล้วแบบประมาณว่าผ่านไปว่าคุณผ่านกี่แมปไปแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องว่าแบบคุณอยู่ในแมปได้นานเท่าไหร่ในหมวดไทม์เมอร์ของเราอะครับแต่อันนี้หนูถ่ายมาเป็นหมวดชีวิตมันก็เลยไม่มีไทม์เมอร์มาครับแล้วก็เพย์ออฟของเราก็คือเราในแต่ละไอเทมของเราค่ะคือคะแนนมันจะไม่เท่ากันอย่างดาวเนี่ยไม่ได้30ไอเฮดอะได้50เหรียญอะได้10ครับแล้วก็ถ้าสมมติเราชนไอโรคูป้าตอนมันที่ว่ามันหดอยู่ครับมันก็จะได้คะแนนด้วยครับรู้สึกได้50ครับผมแล้วก็ preference ก็คือมันขึ้นอยู่กับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเห็ดอ่ะจะเป็นตัวเมย์เลยเพราะก็คือถ้าสมมติว่าเราเปิดเกมมาปุ๊บเราเก็บเห็ดหมดเลยถ้าสมมติเรายังเก็บเหรียญไม่หมดแต่ว่าตอนนั้นคูป้ามันเริ่มวิ่งเร็วแล้วอ่ะเราก็จะชิบหายครับมันก็คือแบบวิ่งแบบมันวิ่งไวมากเราก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้มันสโลว์ดาวน์ได้ค่ะครับมันก็จะทำให้เกมเพลย์ยากขึ้นไปเลยครับผมแล้วก็บางจุดอย่างบางจุดในแมปก็อาจจะแบบเอ้ยมันอยู่เดินไปยากจังเลยหรือว่าตรงนั้นคุกป้ามันชอบไปเดินอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็เราก็ควรจะรีบๆเก็บมันก่อนตอนที่ว่ามันยังวิ่งช้าอยู่ประมาณนี้ค่ะครับผมแล้วคิดว่าในเกมเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นเกมเพลย์ที่มันหลุดไปจากความเป็นแพ็กแมนหรือว่ามีอะไรที่เราดีไซน์มากกว่านี้ไหมก็ตอนนี้ที่มีนะคะก็คือเลเวลแต่ในแต่ละเลเวลแมปไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้มีอยู่แค่3เลเวลอันนี้หนูโชว์มาแค่เลเวล1ค่ะแล้วก็เลเวล2เลเวล3จะเป็นอีกแบบนึงเลยครับผมเดี๋ยวคุณจะได้เห็นตามโปรเกรสใช่ไหม
ใช่ค่ะเดี๋ยวตอนโมเกนหนูโชว์ให้ดูครับตีตั้งหน้าตั้งตาหรอโอเคงั้นผ่านกลุ่มนี้ไปก่อนเลยแล้วกลุ่มต่อไปเหลือสองกลุ่มกลุ่มกุญชยาภวัตแล้วก็ศิรภพนะคะครับแป๊บนึงครับครับอันนี้ก็กลุ่มโอเวอร์คาร์บนะครับอันที่แมทช์สีเป็นแมทก็แล้วก็โรเทตบอร์ดครับเกมเพย์ของเราครับก็คือเพลเยอร์จะต้องดูพวกเมนเมทบนบอร์ดแล้วก็พยายามหาวิธีที่จะทำให้มันเอามาเชื่อมต่อกันให้ได้มากกว่า3หรือมากกว่าครับก็คือยิ่งได้ที่มันเป็นเชนต่อกันมากขึ้นก็ยิ่งได้เป็นรีวอร์ดเป็น power up กับสกอร์มากขึ้นครับพวกกลยุทธ์ strategy ของเราก็จะมีหลักๆ2 อย่างก็คือพยายามให้ได้ high score ครับแล้วก็อีกอย่างคือให้เกมให้ timer ของเกมให้เล่นเกมได้นานมากที่สุดครับเพื่อให้ได้สกอร์มากขึ้นกลยุทธ์ที่ให้ได้คะแนนมากขึ้นก็คือพยายามทำแมตช์ให้เป็นแมตช์ที่ยาวที่สุดเพื่อให้ได้ power up แล้วก็ให้สกอร์มากขึ้นแล้วพอได้ power up มาก็คือต้องพยายามใช้มันในวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามหาวิธีที่ใช้แล้วจะได้แมตช์ที่ยาวต่อมาครับก็คือมันจะเป็นลูปไปเรื่อยๆถ้าพยายามทำให้มันต่อกันได้ส่วนที่จะให้เวลาเพิ่มขึ้นก็คือจะได้คะแนนจะได้เวลามากขึ้นเมื่อสร้างพวกแมชอะไรก็ตามครับแต่ว่ามันอาจจะได้เวลาน้อยถ้าได้แบบเป็นแมชยาวถ้าได้แมชสั้นๆอาจจะได้คะแนนเวลามากขึ้นไม่ใช่คะแนนเวลาครับก็คือแบบเพิ่มเวลาเขาดาวส่วนสเปซิฟิกgame activity ครับก็คือ player จะไม่สามารถ spam การ rotation ได้เพราะว่าเราจะมี penalty ครับถ้า spam โดยที่ไม่มีถ้าไม่เกิด match มันจะมี penalty ทำให้พวกเม็ดบนบอร์ดมันบางอันอาจจะเปลี่ยนกลายเป็น obstacle ครับแล้วก็จะมีอีก penalty หนึ่งก็คือถ้าไม่มี match ในเวลาที่กำหนดมันจะทำให้ล้มกระดานแล้วก็ใส่เป็นกระดานใหม่แล้วก็อาจจะมีหักคะแนนหักเวลาที่ยังเหลืออยู่ครับอันนี้ก็คือหลักๆก็คือเพลเยอร์จะโรเตทกระดานไปเรื่อยๆให้มีการแมชไปเรื่อยๆก่อนที่เวลาจะหมดครับส่วนยูทิลิตี้ก็คือเป็นคะแนนกับ power up แล้วก็ pay off จากพวกอันนี้ก็คือยิ่งได้พวก power upกับแมชอะไรมากขึ้นก็จะได้ power up ที่ดีขึ้นก็ส่งผลให้ได้คะแนนมากขึ้นครับส่วน preference นี่ยังไม่แน่ใจครับโอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือของเรามันเป็นเกมกึ่ง puzzle เนอะมันจะต้องทำการแมชให้ได้เยอะๆเมื่อกี้เท่าที่ฟังอะค่ะถ้าเกิดสมมติเราจะต้องการที่จะเพิ่มเวลาใช่ไหมเราก็ user ก็ต้องมีประสบการณ์ในการที่เขาจะต้องเก่งขึ้นในการที่เขาจะต้องแมชเลือกที่จะแมชได้มากขึ้นถูกปะใช่ครับทีนี้ครูเป็นห่วงเรื่องของการที่ออกแบบอะไม่ห่วงหรอกแต่เวลาในการเราจะเจเนเรตพัซเซิลขึ้นมาทำให้มันลงมาได้ในมีอะตรงเนี้ยมากกว่าเข้าใจที่ครูพูดไหมคะเกมเพลย์ของเราจะไปยากตรงการคิดว่าจะให้มันตกมายังไงแล้วให้มันมาแมชถูกปะคือเรามีแบบเวิร์กอะราวก็คือถ้าเพลเยอร์ไม่สามารถเจอแมชได้นานๆมันจะแบบคือจะเปลี่ยนบอร์ดอะครับเอาเปลี่ยนไปเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าครูเป็นห่วงว่าเกมเพลย์เราจะกลายเป็นแรนดอมใช่ครับก็คิดอยู่ครับ
เอ้มันแรนดอมซึ่งจริงๆมันไม่ควรเป็นมันควรจะต้องแบบว่ามีฟังก์ชันหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะเจเนเรตตัวที่มันลงมาแล้วให้มันแมทช์ถูกป่ะแต่ว่าเขาอาจจะมองเห็นมองไม่เห็นยูสเซอร์มองเห็นมองไม่เห็นก็แล้วแต่แต่ว่าตัวเราต้องมองเห็นไงในฐานะที่เราเป็นคนออกแบบเนาะตัวนี้ฝากไว้ด้วยเนาะเกมเพลย์อาจจะไม่เหมือนอย่างที่แบบว่าเออดีไซน์พีซ2คนมาทะเลาะกันไม่ใช่แต่เราเป็นเกมกึ่งพัซเซิลเราต้องดูว่าเราจะสร้าง experience ให้กับ user ยังไงมันเป็นไปได้ที่คุณจะ random ออกมาแล้วมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่ match แล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมซึ่งอันนี้มันก็สร้าง experience ที่มันไม่ดีกับ user ตรงนี้แหละคือสิ่งที่คุณต้องไปคิดแล้วล่ะว่าจะทำยังไงเพราะว่าเรื่องของเนี่ยมันจะส่งผลสะท้อนไปถึง collective strategy กับตัวที่จะไป reach goal ว่า goal เราจะไปถึงยังไงเพราะเกมแบบนี้ถ้าเกมที่ดีคือช่วงแรกๆมันจะต้องง่ายๆแล้วลงมาแล้วก็แมทสูงไหมแต่ช่วงหลังๆคืออาจจะไม่แมทยากหรือว่ามันจะต้องมี pattern เฉพาะตัวที่เราจะต้องทำให้ได้ถูกปะจำเกมลูกแก้วได้ไหมอ่ะที่มันเป็นลงมาแล้วมันก็มาติดแต่เราต้องระเบิดให้ได้อ่ะกูไม่รู้เรียกว่าเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันต้องระเบิดให้ได้ภายในเวลาต้องกำหนดด้วยไงของเราจะเป็นทำนองเกมแบบนั้นเพราะฉะนั้นในเกมเพลย์เราต้องคิดเยอะๆนะโอเคฝากไว้คืออาจจะทำไม่ได้แต่ยังไงก็ตามเราต้องรู้ว่ามันจะต้องโซลฟ์ยังไงถูกไหมเข้าใจที่ครูพูดไหมครับตัวเราต้องอธิบายมาแบบที่ครูพูดมาเกี่ยให้ได้ถึงแม้ว่าสุดท้ายจะเขียนโปรแกรมมาไม่ได้ก็ตามไม่เป็นไรแต่เราต้องอธิบายให้ได้โอเคครับขอบคุณค่ะเพราะเกมเราค่อนข้างยากกลุ่มนี้มา3คนใช่ไหมวันนี้ใช่ครับโอเคงั้นกลุ่มต่อไปเลยค่ะฮัลโหลค่ะอาจารย์ค่ะกลุ่มต่อไปได้ยินป่ะเหลืออ่ะค่ะเหลือกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะมีกลุ่มกฎตอนและทวุฒิแล้วก็พวัตมากันครบใช่ไหมคะวันนี้มาครบค่ะวันนี้มาครบโอเคค่ะอาจารย์เห็นสกินใช่ไหมคะเห็นค่ะอันนี้ก็คือพวกหนูเอามาจากเกมที่พวกหนูทำอยู่ค่ะก็คือชื่อ Lost Sector เป็นเกม 2D Top Down Shooter เป็นเกมยิงซึ่งก็เกมก็คืออาจารย์ก็จะเห็นตรงนี้ค่ะคือเป็นตัวน้องเพลเยอร์ตัวเล็กๆน้องก็คือถือปืนแล้วก็สามารถแบบยิงศัตรูได้แล้วก็คือเกมเนี่ยพวกหนูก็คิดว่าอาจารย์จะเห็นว่ามันมีแบบว่าศัตรูเยอะมากใช่ไหมคะมันก็อาจจะทำให้แบบว่าเวลาเราเล่นเนี่ยมันยากเกินไปเราก็เลยจะทำการแบบว่ามีการพัฒนาตัวเพลเยอร์ตัว power up แล้วก็ตัว enemy ขึ้นมาก็คือเพลเยอร์ก็คือจะมีการแอดไอตัว stamina bar แล้วก็สามารถวิ่งได้แล้วก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้ค่ะแล้วก็ส่วน power up เนี่ยก็คือเราอะจะมีเหมือนแบบตัวเหมือนไอเทมมาที่อยู่ในแมปแต่ว่าในรูปก็คือยังไม่ได้เอามาใส่ก็คือมันจะมีให้เก็บเราก็คือตัวผู้เล่นเนี่ยมันจะสามารถยิงได้หลายทิศทางมากขึ้นแล้วก็สามารถแบบวิ่งได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อัปเกรดอาวุธได้มากขึ้นใช่ค่ะส่วนตัว enemy เนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาก็คือแบบว่ามีหลายรูปแบบมากขึ้นแล้วก็มี ability มากขึ้นเพื่อแบบทำให้เกมมันแบบน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะมีตรงตัวสกอร์ที่เรามีทำเบสสกอร์ริงซึ่งทำให้แบบว่าพอมีเวลาแล้วเนี่ยทำให้มันดูแบบชาเลนจ์มากยิ่งขึ้นนะว่าแบบว่าเราเล่นได้เท่านี้สกอร์เท่านี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่เบสสกอร์ริงแต่ว่าอะไรคะสกอร์พื้นฐานหรออืมใช่ค่ะ
หมายถึงมันขึ้นกับเวลาที่เราเล่นก็คือสกอร์มันจะขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้เคลียร์ประมาณนี้ครับอ๋อโอเคอือฮึก็อันนี้ที่กลุ่มเราคิดไว้ก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์อือฮึโอเคดีมากครบทุกกลุ่มเลยอ่ะฮะก็เดี๋ยวเราเบรกสักประมาณ10นาทีเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนต่อแล้วก็เดี๋ยวโฟกัสด้วยจะทันเนี่ยโอเคนะคะโอเคเบรกแป๊บนึงนะไปกินน้ำ